อย่าไกลกลางหน้าคุณเป็นใครกันเนี่ยหลบหน่อยพระเอกมาเดี๋ยวโป่งยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Talk About Movie ช่องนี้มีหนังน่าสะสมให้นักสะสมทุกท่านคลิกเข้ามาชมรายการและยังเป็นอีกทางเลือกที่จะให้ทุกท่านได้หาหนังดีๆมาไว้ในคลิกชั่นในคลิปนี้เราจะมารำลึกถึงนักแสดงผู้มากฝีมือฝั่งฮ่องกงฉายานักแสดงสมทบคู่หูยอดเยี่ยมหรือ The Best Supporting Actor อูเมิงตะหรือเหงียนแมนทะหรือคนไทยนิยมเรียกติดปากว่าอูเมิงตะอูม่งตะเกิดวันที่2มกราคมพ.ศ.2494หรือปีคริสตศักราช1951เป็นนักแสดงชาวฮ่องกงที่มีชื่อเสียงจากบทคู่หูดูโอตัวเด่นไม่แพ้บทนำบทตลกและเป็นดูโอในภาพยนตร์ของโจซิงฉือเป็นจำนวนมากจนเป็นตัวป่วนและตัวสร้างสีสันจนขาดกันไม่ได้ประจำภาพยนตร์ของโจซิงฉือโดยปริยายก็คือถ้ามีโจซิงซิงในภาพยนตร์ก็ต้องมีอตะอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนั้นด้วยอูม่งตะเป็นชาวมณฑลฟูเจี้ยนจีนแผ่นดินใหญ่เริ่มมีผลงานการแสดงตั้งแต่ปี1975หรือพ.ศ.2518หลังจากเขาจบหลักสูตรการแสดงของค่ายสถานีโทรทัศน์ทีวีบีในรุ่นปี1974หรือพ.ศ.2517มีผลงานโดดเด่นหลายเรื่องอย่างเช่นบทบาทในซีรีส์เรื่องชอลุยเฮียงนำแสดงโดยเจิ้นเซาชิวนักสู้ผู้พิทักษ์หรือขวัญใจโปลิตแคเดต84นำแสดงโดยเหลียงเฉาเว่ยแต่เขาเริ่มเป็นที่จดจำคือบทบาทที่เขาได้เล่นในซีรีส์คู่กับโจซิงฉือเรื่องจอมยุทธสถานโลกัน The Final Combat ในปี1989ผลงานทางทีวีของช่อง TVB และน่าจะเป็นผลงานการแสดงที่เขาได้พบเจอกับโจซิงฉือและต่อมาในยุค90อูม่งตะหันมาแสดงภาพยนตร์แจ้งเกิดในบทสมทบที่โดดเด่นที่สุดแห่งยุคในเรื่องผู้หญิงฆ่าใครจะแตะ A Moment of Romance ในปี1990หรือปี1990บทที่ได้รับคือบทพี่โบที่คอยช่วยเหลืออวอที่รับบทโดยแอนดี้เหลาตักว่าหรือลิวเตอร์หัวจนเขาได้รับรางวัลตุ๊กตาทองนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม Best Supporting Actorจากเวทีฮ่องกงฟิล์มอวอร์ดครั้งที่10ประจำปี1990หรือปี1990และหลังจากนั้นเขาจึงได้รับบทสมทบในการแสดงจนเป็นภาพลักษณ์ติดตัวเขาไปตลอดในงานแสดงและยังทำให้เขาป๊อปปูล่าสุดๆคือบทตลกโปกฮาเป็นคู่หูดูโอในภาพยนตร์ของโจซิงฉือตั้งแต่เรื่องคนตัดเซียน All for the Winner ในปี1990คนตัดคน2 God of Gambler 2ในปี1990ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอูม่งตะจึงกลายเป็นนักแสดงคู่บุญของโจซิงฉือนักแสดงคู่บุญของโจซิงฉือตลอดมาเมื่อมีโจซิงฉือก็ต้องมีอูม่งตะและภาพยนตร์ที่เขาแสดงร่วมกันก็มักจะทำเงินถล่มบ็อกออฟฟิศทั่วเอเชียสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำให้กับสตูดิโอผู้สร้างแทบทุกเรื่องอูม่งตะมีผลงานการแสดงภาพยนตร์มากมายผลงานที่แสดงร่วมกับโจซิงฉือและได้รับการยกย่องว่าโดดเด่นที่สุดในยุคต้นยุคปี90ก็คือภาพยนตร์เรื่องคนเล็กนักเรียนโต Fight Back to School ในปี1991และรับบทเป็นพ่อของโจซิงฉือและหลิวเตอหัวในภาพยนตร์เรื่องคนกัดคน Tricky Brain ในปี1991และต่อมาภาพยนตร์ทั้ง2เรื่องนี้ได้กลายเป็นภาพยนตร์ต้นแบบให้โจซิงฉือพัฒนาภาพยนตร์ตลกในรูปแบบของตัวเองในเวลาต่อมานอกจากจะเป็นคู่หูคู่หาในภาพยนตร์ของโจซิงฉืออูม่งตะยังได้แสดงภาพยนตร์ในบทคู่หูกับหลิวเตอหัวอีกหลายเรื่องอาทิเช่นมังกรขันจอวอแดนวิสดากอนในปี1991ชีวิตเธอชีวิตข้าชีวิตเดียว The Prince of Temple Street ในปี1992ชาตินี้ถึงทีข้าชาติหน้าก็ข้าอีกนั่นแหละ Game Boy Kids ในปี1992เซี่ยงฮื่อยี้กระบี่ไม่มีคำตอบ Handsome Cy Blink ในปี1992เป็นต้นภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่เขาแสดงร่วมกับโจซิงฉือก็คือภาพยนตร์เรื่องนักเตะซิ่วลิมยี่เซาหลินซ็อกเกอร์ในปี2001หลังจากนั้นเขาก็เริ่มป่วยมีปัญหาสุขภาพเรื้อรังด้วยโรคหัวใจยาวนานร่วม10ปีและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องคนเล็กของเล่นใหญ่ CJ7 ในปี2008เดิมบทตัวเอกจะเป็นของอูม่งตะโจซิงฉือจะกำกับการแสดงอย่างเดียวแต่เพราะปัญหาสุขภาพของอูม่งตะโจซิงฉือจึงรับบทแสดงแทนอูม่งตะและภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของอูม่งตะที่ได้รับบทเด่นก็คือหนังไซไฟกอบกู้โลกจากจีนแผ่นดินใหญ่เรื่องปฏิบัติการฝ่าสุริยะหรือ The Wandering Earth ในปี2019
ชีวิตเข้าๆออกๆโรงพยาบาลของอูม่งตะในช่วงปี2014ถึงปี2017เมื่อช่วง6พฤษภาคม2014หรือพ.ศ. 2557มีข่าวลือว่าอูม่งตะเสียชีวิตแล้วอูม่งตะนักแสดงที่รับบทคู่หูโจซิงชือถูกหามส่งโรงพยาบาลเพราะป่วยหนักซึ่งในช่วงนั้นอูม่งตะก็ได้ออกมายอมรับเกี่ยวกับเรื่องนี้และอูม่งตะต้องปฏิเสธงานแสดงไปทั้งหมดเนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพไม่ค่อยจะดีและน้ำหนักก็หายไปเกือบหลายกิโลกรัมซึ่งข่าวลือนี้อูม่งตะก็ยืนยันว่าเขายังมีชีวิตอยู่ซึ่งในช่วงนั้นอูม่งตะก็กำลังมีภาพยนตร์ที่เข้าฉายอยู่และเป็นหนังที่ฉีกแนวที่อูม่งตะเคยเล่นคือภาพยนตร์เรื่องอบดีนในปี2014เป็นภาพยนตร์แนวดราม่าที่อูม่งตะร่วมแสดงกับเหล่านักแสดงฮ่องกงชื่อดังมากมายหลายคนด้วยกันจะเป็นหนังดราม่าที่เล่าถึงเรื่องราววิถีชีวิตของคนฮ่องกงในยุคปัจจุบันอย่างไรก็ตามอูม่งตะได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับการแสดงหนังอบดีนในปี2014ซึ่งอูม่งตะนั้นบอกว่าต้องอีกพักใหญ่กว่าเขาจะกลับมารับงานแสดงอีกครั้งซึ่งในขณะนั้นอยู่ในช่วงที่เขากำลังอยู่ระหว่างการพักรักษาสุขภาพให้ดีขึ้นแต่แล้วอูม่งตะก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนอีกครั้งจนเกิดข่าวลือขึ้นมากมายถึงขั้นมีการลือสะพัดอีกครั้งว่าเขาเสียชีวิตแล้วและทางสำนักข่าวฮ่องกง Oriental Daily ในยุคนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าการเสียชีวิตของอูม่งตะคือข่าวลือทั้งเพอูม่งตะเขาเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลหลังถูกส่งตัวเข้าไปรักษาเกี่ยวกับอาการหัวใจติดเชื้อโดยอาการป่วยครั้งนี้ถึงกับทำให้น้ำหนักตัวของอูม่งตะลดลงถึง9กิโลกรัมเลยทีเดียวเพราะเนื่องด้วยเขาต้องจำกัดปริมาณการดื่มน้ำต่อวันและยังต้องกินยาเพื่อรักษาระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นอูม่งตะยังเปิดเผยว่าเขาเพิ่งจะเลิกสูบบุหรี่ตามคำสั่งของแพทย์ด้วยอูม่งตะบอกว่าหมอให้พักอีกประมาณครึ่งปีเพื่อให้ร่างกายฟื้นตัวก่อนค่อยกลับไปรับงานแสดงได้อีกครั้งในขณะที่เขารับงานแสดงไม่ได้เพราะเรื่องปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอยู่นั้นเขาจึงถูกรับเชิญไปเป็นกรรมการในรายการโทรทัศน์แทนการแสดงเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเขาสูญเสียรายได้ถึงหลักล้านเหรียญฮ่องกงเลยหรือเปล่าอูม่งตะจึงตอบอย่างปลงๆว่ามากกว่านั้นครับถึงแม้ว่าหมอจะแนะนำให้เขาใช้เวลาช่วงนี้พักผ่อนให้มากๆแต่อูม่งตะนั้นยอมรับว่าเขาขอเลือกไปเล่นไพ่นกกระจอกกับเหล่าพ้องเพื่อนของเขาดีกว่าและเขายังเผยและให้สัมภาษณ์กับนักข่าวว่าเพิ่งจะนั่งเล่นไพ่นานถึง10ชั่วโมงติดต่อกันมาโดยดาวตลกรุ่นใหญ่กล่าวด้วยเสียงหัวเราะว่าไพ่นกกระจอกรักษาได้ทุกอย่างเลยนะพวกคุณรู้หรือเปล่าและวันที่เขากลายเป็นดาวค้างฟ้าและกลายเป็นตำนานนักแสดงที่มีผลงานโดดเด่นมากกว่า109เรื่องก็มาถึงเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564หรือปี2021เวลา9โมงเช้า9นาทีและอีก19วินาทีสำนักข่าว CGTN ของจีนเสนอข่าว Legendary Hong Kong Actor อู่ม่งตะ Die of River Cancer as 69ระบุว่าอู่ม่งตะนักแสดงชายอาวุโสชื่อดังของฮ่องกงเสียชีวิตแล้วในวัย69ปีจากโรคมะเร็งตับหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยูเนียนที่ฮ่องกงและในคลิปนี้พวกเราทีมงาน Talk About Movie ขอร่วมไว้อาลัยและแสดงความเสียใจกับการจากไปของเขาด้วยครับและผลงานของเขาจะอยู่ในใจของพวกเราและชั้นสะสมภาพยนตร์ของทุกท่านตลอดไปอูม่งตะหรืออาตะของพวกเราสำหรับท่านที่คลิกเข้ามาชมรายการแล้วยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมติดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารของทาง Talk About Movie Channel ดูหนังฟังเพลงแล้วอย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยออกกำลังกายวันละนิดจิตจำใสดูหนังดูละครแล้วย้อนมองดูตัวเราเองชนใดไม่มีดนตรีการในสันดานเป็นคนชอบกลยิ่งนักหนีความวุ่นวายจากสังคมเปิด Talk About Movie ชมกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับมองนี้มืดไปนิดกินกล้วยแล้วก็แปลงฟันภูมิใจแน่ๆเลยทีเดียวจริงหรือเปล่าล่ะก็ภูมิใจเหมือนกันหลานใช่ใจอาจารย์ไม่ได้มา